بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกในลำดับต่อไปอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเอาหนังสือเล่มนี้นะครับอัชชะรอตุสซาอะเนี่ยเป็นหนังสือของนักศึกษาปริญญาโทที่มะดีนะห์นะครับอุมมุลกุรอเนี่ยเอามาสอนให้พี่น้องจนกระทั่งจบเพราะอันเนื่องมาจากหนังสือนี้ผมได้รับมาฟรีจากนักศึกษาอินโดนีเซียฉะนั้นผมคงจะเอามาเก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้ก็เลยเอามาเผยแพร่เอามาถ่ายทอดอย่างน้อยให้จบสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าของหนังสือนั้นได้มีภาคผลในวันแห่งการตอบแทนนะครับแล้วผมเองก็จะได้ภาคผลนั้นด้วยเช่นเดียวกันเรามาถึงหัวข้อนี้สำคัญมากเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าอิตติบาอุสุนานิลอุมามินมาดียะอิตติบาเนี่ยแปลว่าการปฏิบัติตามสุนันสุนันเป็นคำพหูพจน์ที่มาจากคำว่าสุนนะสุนันนะถ้าพี่น้องเคยได้ยินคำว่าสุนันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคำพหูพจน์ของคำว่าสุนนะมีความหมายว่าแนวทางอิตติบาอุสุนานิลอุมามการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆอุมัมแปลว่าประชาชาติก่อนหน้านี้บอกว่าประชาชาติทั้งหลายอัลมาดียะที่ผ่านมาหัวข้อวันนี้เป็นสัญญาณวันสิ้นโลกอีกประการหนึ่งก็คือการที่มุสลิมจะกลับมาสู่ปฏิบัติตามแนวทางของบุคคลที่มาก่อนหน้านี้เชคที่เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าวะมินัลฟิตนะติลอะซีมะถือว่าเป็นหนึ่งฟิตนะที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเราทุกคนต้องมองผ่านและมองข้ามเลยก็คือการอิตติบาอุสซุนนะฮ์ญะฮูดีวันนะซารอวะตักลีดิฮิมคือการที่เราเนี่ยไปปฏิบัติตามยะฮูดีและนะซารอตักลีดิฮิมแล้วก็เหมือนกับปฏิบัติตามเขาโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาเลยเขาเรียกไม่พิจารณาอะไรปฏิบัติได้ไหมอย่างไรทำไมถึงต้องปฏิบัติหรือว่าไม่ปฏิบัตินั่นคือตักลีดฟาโกดะกอลละดะบะดุลมุสลิมีนกุฟฟาร์เชคบอกว่าบางครั้งมุสลิมเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าอะไรฮะไปตักลีดหรือว่าไปปฏิบัติตามคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะชับบะฮูบิฮิมแล้วก็ไปเรียนแบบพฤติกรรมศาสนาของพวกเขาวะตะคอลละกูบิอัคลากิฮิมแล้วก็ไปเรียนแบบพฤติกรรมมารยาทของพวกเขาวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขาวะอัจบูบิฮิมแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับยังมีความชอบมีความพอใจที่จะปฏิบัติตัวตามแบบพวกเขาบรรดากุฟาร์บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาوهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم นี่คือสิ่งที่ท่านนบีพูดเอาไว้เป็นจริงเกิดขึ้นจริง ففي الحديث عن أبي هريرة มีใน حديث ของท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าลาตะกูมุสซาอะห์วันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นhatta ta'khudha ummati bi'akhdin qurun จนกระทั่งประชาชาติของฉันเนี่ยจะเอาแนวทางของคนรุ่นก่อนๆมาปฏิบัติ qablaha shibran bi shibrin ตามกันแบบคืบต่อคืบเลย wa dhira'an bi dhira'in ตามกันแบบศอกต่อศอกเลยฟากีลแล้วก็มีคนถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลโอ้ศาสนทูตของอัลเลาะห์ที่เรียนแบบคนก่อนหน้านี้เนี่ยคือฟาริสวะรูมีใช่มั้ย
เป็นคนเปอร์เซียแล้วก็คนอาณาจักรโรมใช่ไหมคนโรมใช่ไหมคือซาบะถามว่าจะไปเรียนแบบคนก่อนหน้านี้คือเรียนแบบใครเหรอเรียนแบบคนเปอร์เซียแล้วก็โรมใช่ไหมและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าวะมานินนาสอิลลาอูลาอิกจะมีใครอีกนอกจากพวกเขาเหล่านั้นนี่คือหะดีษที่รายงานมาในส่วนของท่านอบูฮุเราะห์ท่านอบูฮุเราะห์รายงานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุสลิมจะเดินตามคนรุ่นก่อนหน้านี้และคนรุ่นก่อนหน้านี้ก็มาขยายความว่าเป็นชาวโรมันกับชาวเปอร์เซียอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอบูซะอีดอัลกุดรีในสำนวนใกล้ๆกันแต่ปรากฏว่าซอบะถามว่าคนที่เราจะไปปฏิบัติตามเนี่ยคือใครใช่ยะฮูดีและนะซอรอใช่ไหมและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟะมันและจะมีใครอีกสองรายงานไม่เหมือนกันต่างกันที่คำรายงานแรกเนี่ยของอบูฮุเราะห์บอกว่าเราเนี่ยจะไปตามแบบโรมันและเปอร์เซียอีกรายงานหนึ่งของอบูซะอีดอัลกุตรีบอกว่าเรานี่จะไปตามยะฮูดและก็นะซอรอนักวิชาการก็มาอธิบายถึงความแตกต่างของยะฮูดีและนะซอรอแล้วก็โรมันแล้วก็เปอร์เซียว่าเราจะไปตามแบบไหนแนวทางของเปอร์เซียแล้วก็โรมเนี่ยเป็นแนวทางในเรื่องมุมมองของการปกครองคือพูดง่ายว่าอิสลามเนี่ยจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบการปกครองไปแบบเหมือนกับเปอร์เซียแล้วก็เหมือนกับโรมคือปกครองแบบไม่มีความเป็นธรรมมุสลิมเราในยุคสุดท้ายจะเป็นการปกครองที่แบบไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการดูแลประชาชนมุสลิมถ้าได้ขึ้นมาอยู่บนตำแหน่งการปกครองจะไม่ใช้กิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมาการปกครองแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจกันที่เคยมีมาก่อนหน้าเราแบบโรมแล้วก็เปอร์เซียถ้าหากว่าเราสืบไปดูในประวัติศาสตร์ก่อนที่อิสลามจะมาถึงเขาจะมีการแข่งแย่งชิงดีกันในเรื่องของอำนาจในเรื่องของสถานะกษัตริย์โดยการถึงขั้นว่าสังหารคนเป็นพี่เป็นน้องกันเพื่อให้ตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นผู้มีอำนาจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของโรมในยุคสมัยของอดีตและในยุคสมัยของโรมเป็นยุคสมัยแห่งการปฏิวัติด้วยการปฏิวัติอะไรฮะการปฏิวัติผู้นำยุคสมัยโรมการแบ่งออกมาเป็นประชาธิปไตยก็สมัยก็ยุคของโรมเช่นเดียวกันโรมเป็นการปกครองแรกที่เริ่มใช้ระบบประชาธิปไตยโรมนะครับเพิ่งจะเริ่มใช้ระบบประชาธิปไตยคือให้เสียงผู้คนมีเสียงในการตัดสินว่าจะออกสงครามหรือไม่ออกสงครามจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอันนี้เป็นระบบการปกครองที่เคยเกิดขึ้นในโรมแต่มันไม่ใช่ระบบของอิสลามเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะระบบของการปกครองแบบมุสลิมเนี่ยเป็นระบบที่เอาดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ตั้งแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีเป็นที่ตั้งในเรื่องราวศาสนาแม้กระทั่งในเรื่องของการปกครองเรื่องการออกสงครามเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการโค่นล้มผู้นำไม่อนุญาตให้มีการอะไรครับประหัตประหารกับผู้นำนบีถึงบอกว่าต่อให้ผู้นำแบบเป็นชาวเอธิโอเปียหรือว่าคนผิวดำที่ไม่มีค่าไม่มีราคาในสังคมแต่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็ต้องฟังและปฏิบัติไม่อนุญาตให้การโค่นล้มฉะนั้นอุลามะเขาเราบอกว่ามุสลิมเราในปัจจุบันเนี่ยพอมีอำนาจหรือว่ามีการปกครองหรือว่ามีเกี่ยวกับการเมืองอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ใช้กิตาบุลลอฮ์และสุนนะมาตัดสินนะแต่จะใช้แนวทางของคนในอดีตเช่นการโค่นล้มผู้นำการโค่นล้มผู้นำเป็นแนวทางของคนในอดีตพอเอาแนวทางพวกนี้มาใช้กับอิสลามหรือเป็นแนวทางการเก็บสวยหรือเป็นแนวทางการอะไรครับเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดเป็นแนวทางที่ไม่ใช่อิสลามเลยซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเราเนี่ยจะไปตามเปอร์เซียและโรมเนี่ยในเรื่องของการปกครองการปกครองมุสลิมจะไม่มีเป็นการปกครองแบบนบีไม่มีเลยในยุคสุดท้ายแล้วก็ตามทุกอย่างตามแบบคืบต่อคืบศอกต่อศอกเลยถึงขั้นในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าเราเนี่ยจะตามถึงขั้นลงไปในรูแจแล้วก็จะตามลงไป
ส่วนในสำนวนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเรานี่จะเหมือนยะฮูดีและนะซารอตรงนี้นักวิชาการบอกว่าที่น่ากลัวที่สุดที่เราเอามีความรู้สึกแบบยะฮูดีและนะซารอที่เอามาใช้คือการกูลูแปลว่าการเลยเถิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวที่สุดเลยครั้งนึงท่านหญิงไอชาเนี่ยอุมมุสลามะเคยเดินทางไปยังเมืองเอธิโอเปียครับเสร็จแล้วเนี่ยไปเจอโบสถ์เพราะว่าอุมมุสลามะเนี่ยก่อนจะแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยอุมมุสลามะก่อนจะแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยอพยพไปกับสามีของนางไปเปอร์เซียก่อนไม่ใช่ไปเอธิโอเปียไปฮับชะเพื่อไปหลบไปอยู่ที่นั่นแล้วอุมมุสลามะเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเห็นกานิซะกานิซะนี่แปลว่าโบสถ์แล้วก็พอกลับมาอาณาจักรอิสลามมาแต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วก็เล่าให้นบีฟังว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเดินทางไปฮะบะชะเสร็จแล้วเนี่ยฉันเห็นมันมีโบสถ์ถูกสร้างแล้วก็มีรูปปั้นมีอะไรที่อยู่ในนั้นด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าในโบสถ์หลังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชาวคริสเตียนเนี่ยเคยเชื่อบาทหลวงแล้วก็ให้ความสำคัญกับบาทหลวงจนกระทั่งเลยเถิดกับผู้รู้ของเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาหลุมฝังศพของบาทหลวงเนี่ยไปสร้างไว้ในโบสถ์เอาไปฝังไว้ในโบสถ์เสร็จแล้วเนี่ยก็สร้างรูปปั้นของคนขึ้นมาและนบีก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดบนหน้าแผ่นดินชิรอลุลคอลชิรอลุนนาสคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเลยคือการเอาที่สักการะมาเป็นกุโบร์และเอาหลุมฝังศพของบรรดาคนดีๆทั้งหลายมาเป็นมัสยิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เตือนไว้เลยว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เอาหลุมกุบอร์ของบรรดาอัมบียะอย่าได้เอาหลุมกุบอร์ของฉันเนี่ยมาสร้างเป็นมัสยิดเด็ดขาดอันนี้คือเป็นแนวทางของคนรุ่นก่อนๆของยะฮูดีและนะซารอเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งอันนี้คือแนวทางยะฮูดีและนะซารอที่มุสลิมเราเอามาปฏิบัติตามในยุคสุดท้ายการที่คนนึงจะเอาหลุมกุโบร์ขึ้นมาสักการะได้หรือว่าสร้างรูปปั้นคนขึ้นมาได้มันเกิดจากวิถีของการเลยเถิดวิถีของการเลยเถิดมันมีชาย2คนเนี่ยเขาคุยกันคนนึงชื่ออับดุลลอฮ์และคนหนึ่งชื่ออับดุลนบีเคยได้ยินอับดุลนบีไหมอับดุลลอฮ์กับอับดุลนบีอับดุลลอฮ์แปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์และอับดุลนบีบ่าวของนบี สองคนนี้เขาคุยกันหนังสือไอ้คำสนทนาเนี่ยมันมีอยู่หนังสือตัฟซีรมีอยู่หนังสือเล่มนี้ก็มีครับหนังสือนี่อุรอานเนี่ยมันจะมีตัฟซีรแบบตัฟซีรมุยัสซัรตัฟซีรเล่มเล็กๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีการสนทนาของคน2คนนี้อยู่คนชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยพอได้ยินคนนี้ชื่ออับดุลนบีก็เลยถามบอกว่าพอฉันได้ยินครั้งแรกฉันก็รู้เลยว่าท่านคือคิดไปเลยว่าท่านเนี่ยสักการะนบีแน่เลยใช่มั้ยฮะเหมือนกับที่เราได้ยินชายคนนั้นบอกว่าเปล่าเลยฉันไม่ได้สักการะนบีเลยฉันให้เกียรตินบีเพราะนบีคือบุคคลที่อัลลอฮ์รักที่สุดในหน้าแผ่นดินถ้าว่าฉันจะทำการใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยฉันน่าจะผ่านนบีดีที่สุดเหตุผลเขาดีนะเขาเลยตั้งชื่อมาเป็นอับดุลนบีไม่ใช่เขาเนี่ยเป็นอับดุลนบีเป็นบ่าวของนบีเขาเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แหละเขาว่างี้แต่เขาเนี่ยให้อยู่ต่ำกว่านบีรักนบีให้ต่ำกว่านบีให้เกียรตินบีโดยตั้งชื่อว่าอับดุลนบีอับดุลลอฮ์ก็ได้กล่าวต่อไปว่าท่านรู้ไหมว่าเหตุใดที่คนเนี่ยสามารถสร้างหลุมกุโบร์ของคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปั้นรูปคนคนหนึ่งขึ้นมาได้แล้วก็สักการะกับคนคนหนึ่งขึ้นมาได้รู้ไหมว่าเหตุมาจากอะไรอับดุลนบีก็บอกว่าไม่รู้เลยอับดุลลอฮ์ก็บอกว่าฉันจะเล่าให้ฟังในสมัยนบีนูห์ก็มีคนดีๆเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละ
มีแต่อาจจะไม่ได้ดีกว่านบีแต่เป็นคนดีในสมัยนั้นที่คนเขารักอ่ะว่าเขารักมากแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เลยเถิดกูรูเขาเรียกว่าเลยเถิดกับสถานะของความเป็นมนุษย์เลยเถิดยังไงอ่ะเลยเถิดแบบคือทั้งชีวิตมอบให้กับคนนี้เลยพอชายคนดังกล่าวตายไปหรือว่าคนดีๆในกลุ่มชนบีนู้ตายไปเนี่ยเขาก็เลยไปอักกฟูอะลากุบูริฮิมก็เริ่มไปนั่งพำนักอยู่ที่หลุมกุโบสถ์ของพวกเขาทีแรกเนี่ยไม่ได้จะสักการะอะไรเลยนะแต่เนื่องจากความรักที่มันมากจนแบบเลยเถิดเนี่ยเข้าไปแล้วแบบประมาณว่าลำพึงลำพันอะไรนะครับคือแบบเสียดายกับการจากไปของคนดีคนนี้มากคือตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยคนดีพวกนี้สอนศาสนาให้พวกเขาช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความโง่เขลาพอวันนี้คนดีคนดังกล่าวเสียไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยทำใจไม่ได้ชัยฏอนเนี่ยก็เข้าไปวิสวาสเข้าไปเหมือนกับไปกระซิบกระซาบหัวใจนะครับว่าพวกท่านจะทำยังไงเขาตายไปแล้วและลูกหลานพวกท่านจะลืมดังนั้นพวกท่านจงสร้างอะไรขึ้นเป็นสัญลักษณ์ให้พวกเขาเป็นที่จดจำก็เริ่มให้ความสำคัญกับกุโบสถ์เริ่มประดับประดากุโบสถ์เริ่มสร้างรูปภาพแล้วก็เลยเถิดไปจนกระทั่งถึงการสร้างรูปปั้นแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการสักการะต่อกุโบสถ์สักการะต่อรูปปั้นแล้วก็บอกกับอับดุลนบีเนี่ยท่านกำลังทำแบบนั้นท่านกำลังจะเริ่มในการที่จะเป็นเปลี่ยนจากการสักการะต่ออัลเลาะห์เป็นการสักการะต่อนบีและนบีก็เป็นหนึ่งในบรรดานบีไม่ใช่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ธรรมดาเลยและท่านรู้ไหมว่ามันเลยเถิดยะฮูดีและนาซารอก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันยะฮูดีเอาอุเซรเป็นบุตรของอัลเลาะห์ได้นาซารอเนี่ยเอาอีซาเนี่ยเอานบีอีซาเนี่ยเป็นลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยเกิดจากความเลยเถิดทั้งหมดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกไว้ในกุรอานนะครับว่าลาตักลูฟีดีนิกุมคือพวกท่านอย่าได้เลยเถิดในศาสนาของพวกท่านการเลยเถิดในศาสนานี่คือการเลยเถิดต่อผู้รู้การเลยเถิดในศาสนานี่คือการเลยเถิดต่อผู้รู้นะครับเพราะว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าเลยเถิดศาสนาเนี่ยถ้าคุณละหมาดเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่สมมติว่าคุณแบบอยากจะเขาเลยมุ่งมั่นในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตื่นมาละหมาดกิยามุลเลลเนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยทั้งคืนเลยไม่มีคนทำแบบคุณเลยเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเลยเถิดเฉพาะตัวใช่ไหมถ้าจะเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนตัวคนเดียวเดือดร้อนคนเลยเถิดกับศาสนาเลยเถิดกับการอิบาดะห์เนี่ยเดือดร้อนเนี่ยจะเดือดร้อนตัวคนเดียวบางคนเนี่ยละหมาดดูฮาคือเลยเถิดดูฮาเนี่ยเป็นละหมาดซุนนะไม่ใช่วาญิบละหมาดกิยามุลเลลเนี่ยเป็นซุนนะไม่ใช่วาญิบคนเลยเถิดเนี่ยเขาจะแบบละหมาดจนไม่ทิ้งละหมาดอยู่นั่นแหละถ้าทิ้งเนี่ยรู้สึกว่ามันชีวิตอยู่ไม่ได้นี่คือเลยเถิดกับการอิบาดัตเนี่ยเสร็จแล้วพอมาวันหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเขาทำไม่ไหวแล้วเขาทำไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเรามันจะคงไม่แข็งแรงไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีเวลาแบบที่ทำอยู่ไปตลอดชีวิตพอมาวันหนึ่งทำไม่ได้เกิดความเสียหายหลายคนถึงขั้นไม่ละหมาดเลยก็มีแต่นั่นคือเสียกับตัวเองแต่ถ้าหากว่าเลยเถิดกับผู้รู้เมื่อไหร่ยกผู้รู้เมื่อไหร่ยกสถานะผู้รู้เป็นผู้รู้เหนือกว่าคนทั่วไปจนกระทั่งเลยเถิดนะครับสิ่งที่ตามมาคือสังคมเสียหายเพราะว่าอะไรสมมติว่าคนคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอตัวคน10คนเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ไปยกกันยกจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหนือกว่าคนอื่นเขาแล้วก็อาจารย์คนอื่นๆก็ไปช่วยกันยกจนกระทั่งเหนือกว่าคนอื่นเขาสิ่งที่ตามมาคือหายนะตรงไหนรู้ไหมเวลาที่เขาสอนผิดสอนเพี้ยนเนี่ยด้วยกับความเลยเถิดเขามองไม่ออกหรอกว่ามันผิดแล้วเขาจะปกป้องอาจารย์ของตัวเองหัวชนฝาเลยไม่ว่าอาจารย์ของตัวเองเนี่ยจะสอนมาสอน
แล้วมันแตกต่างกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยแตกต่างกว่าอาจารย์ที่เรียนมาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ด้วยกับการเลยเถิดเนี่ยอาจารย์ฉันก็ถูกมันสร้างความเสียหายสร้างเป็นกลุ่มสร้างเป็นพรรคและสร้างจนกระทั่งคิดดูลองคิดนึกดูนะถ้าอาจารย์คนนี้ตายไปเนี่ยถ้าคนพวกนี้อยู่ไม่ได้แสดงว่าสุดยอดแห่งการเลยเถิดสำหรับเราเนี่ยอาจารย์คนไหนตายก็คือจบสำหรับเรานะสำหรับซุนนะสำหรับมุสลิมที่มีความถูกต้องแล้วก็ไม่เลยเถิดเนี่ยลองถามตัวเองถ้าอาจารย์บิดีนตายไปเรารู้สึกไงถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีใครแล้วนี่คือเราเลยเถิดมันไม่มีใครแล้วจริงเหรอถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าอาจารย์บิดีนวันนึงตายไปอิสลามจบแล้วอันนี้คือคุณกำลังเลยเถิดอยู่ถ้าวันนึงอาจารย์ฟาริดตายไปไม่มีใครแล้วไม่มีใครสอนศาสนาแล้วอันนี้คุณกำลังเลยเถิดอยู่ฉะนั้นในโลกนี้คนที่จะดูแลศาสนาเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยให้คนมีความรู้แตกต่างกันไปตัวเราเองเนี่ยแหละที่เลยเถิดทำศาสนาให้มันเสียไปที่ตัวเราเองเพราะเลยเถิดต่อผู้รู้จะยึดอยู่แค่ผู้รู้คนเดียวยกผู้รู้คนเดียวนี่เป็นแนวทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะกลับมากลับมายังเอากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วใช่ไหมแนวทางนี้แนวทางการเลยเถิดผู้รู้เนี่ยมายังกลับมาแล้วมานานแล้วผมเคยถามตัวผมเองตอนเป็นนักศึกษาเคยมีอาจารย์ที่แบบเป็นอะไรที่แบบเราชอบเขามากเราติดตามผลงานเขาแล้วก็ชอบเขามากแล้วก็มาถามตัวเองว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมบางคนอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปยึดอยู่กับคนนี้หมดแล้วอ่ะยึดอยู่คนนี้หมดแล้วแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะมองอาจารย์คนนี้แบบเลยเถิดแล้วฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าในประชาชาติสุดท้ายในยุคสุดท้ายก่อนที่วันกิยามะห์มาถึงสัญญาหนึ่งก็คือเราจะกลับไปยังแนวทางของคนรุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีและนัสรอหรือว่าเป็นอะไรฮะเป็นการปกครองแบบโรมหรือว่าเปอร์เซียอิบนุบัตตอนอุลามะห์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าอะลามะรอซูลุลลอฮ์อันนะอุมมะตะฮูซะตัตติบอุลมุฮัดะซาตมินัลอุมูรวัลบิดะวัลอะฮวาอิบนุบัตตอนบอกว่าท่านนบีรู้ดีรู้ว่าประชาชาติของท่านนบีเนี่ยจะปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกว่ามุฮดะซาตสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมจากเรื่องราวในหลายอย่างอันนี้พูดถึงในเรื่องศาสนานะอุตริกรรมจะถูกนำมาปฏิบัติในสมัยของในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบิดอะห์หรือทำตามอารมณ์ไฟต่ำของตัวเราเองบางคนเนี่ยไม่ได้ทำตามหลักการศาสนาแต่ทำตามอารมณ์อย่างในสมัยสลับเนี่ยมีนะครับคนที่แบบจะเอาฟัตวาเฉพาะที่มันตรงกับตัวเองถึงจะเอาเที่ยวไปตามถามอาจารย์ถามอิหม่ามคนนี้ถามเชคคนนี้ถามคนนี้ถามคนนี้แต่ไม่ตอบรับไม่เอาใครเลยจนกระทั่งมาถึงคนที่ตัวเองรับได้เอามีเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่าง เรื่องอะไรเรื่องอะไรมีหลายเรื่องเลยเรื่องอะไรบ้างฮะเงินปันผลเงินปันผลใช่ไหมเงินปันผลดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่ทำได้ไหมไอ้นี่ทำได้ไหมไอ้นี่ทำได้ไหมไปถามอาจารย์คนนี้บอกไม่ได้พอยังไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งบอกไม่ได้ยังไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งบอกไม่ได้ไปหาอาจารย์คนนี้ถามอาจารย์คนนี้อาจารย์นี้บอกได้โอเคเอาอาจารย์คนนี้แหละนี่คือทำตามอารมณ์อ่ะนี่เป็นแนวทางของคนในอดีตไม่ใช่แนวทางของซอฮาบะห์เพราะแนวทางซอฮาบะห์ไม่อารมณ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเช็ดบนรองเท้าเวลาจะเช็ดจะอาบน้ำละหมาดเช็ดบนรองเท้าซอฮาบะห์ไม่ซอฮาบะห์ก็คิดนะครับว่าทำไมต้องเช็ดบนรองเท้าแต่ซอฮาบะห์ปฏิบัติแล้วก็เชื่อแต่เราเนี่ยเขาบอกแบบนี้ต้องพยายามหาเหตุผลหานู่นหานี่หานั้นเยอะแยะต่างๆนานามากมาย
وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر آخر شر نن มีอยู่หลายตัวบทฮะดีษนะครับที่พูดถึงในยุคสุดท้ายในช่วงสุดท้ายเนี่ยชอร์เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดวาซาตุลาตะกุมุอิลาอะลาชิรอนนาสแล้วกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่าจะถึงจุดที่ต่ำที่สุดแล้วชั่วร้ายที่สุดสิ่งที่เรียกว่าชั่วร้ายที่สุดคือการสร้างรูปปั้นและชั่วร้ายกว่าสร้างรูปปั้นคือเอารูปปั้นไปไว้บนกุโบร์เอาสองความชั่วเอาความเลวที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมาผสมอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างคนกาเฟสเนี่ยสักการะรูปปั้นสำหรับเราคือความไม่ดีละเพราะสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อย่างคนมุสลิมเราเนี่ยตะวัสซุนกุโบร์คือไปประดับประดากุโบร์ไปให้ความสำคัญกับคนที่ตายไปแล้วไปเขาเรียกไปให้คนที่ตายไปแล้วเป็นสื่อไปถึงอัลลอฮ์เนี่ยแต่ที่เลวกว่านี้นะครับคือเอาทั้งรูปปั้นและเอาทั้งหลุมกุโบร์มาอยู่ในสถานที่เดียวกันนี่คือสุดยอดถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาไหร่นั่นเป็นสัญญาณว่าเรากำลังกลับสู่ภาวะที่เลวร้ายที่สุดนี่คือนบีกำลังพูดเนี่ยไม่ได้พูดถึงการนองเลือดอะไรเลยนะไม่ได้พูดถึงบิดอะห์ที่มันเป็นแบบที่เราเห็นกันด่าเดือดทุกวันนี้แต่สิ่งที่มันเลวที่สุดคือเรื่องนี้เลยและทุกวันนี้มีอยู่โต๊ะตะเกียงโต๊ะระยองโต๊ะมะขามโต๊ะนู่นโต๊ะนี่แต่เราเฉยเมยหมดเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เลวที่สุดในหน้าแผ่นดินเนี่ยแต่เราเฉยเมยเรากลับไปปราบรามอะไรซุนนะห์กันเองปราบรามซุนนะห์กันเองขัดแย้งกันในเรื่องที่เป็นซุนนะห์ขัดแย้งกันในเรื่องที่เป็นปลีกย่อยเราในปัจจุบันนี้คือเราเอากันเป็นเอากันตายแต่เรื่องที่มันเลวร้ายที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยเราทิ้งมันปล่อยมันแล้วไม่มีใครสักคนที่จะคิดจะปราบปรามมันจริงๆไม่มีการรวมตัวเพื่อที่จะเขียนกฎหมายร่างกฎหมายยื่นเรื่องบอกนี่มันไม่ใช่อิสลามอย่างน้อยก็ต้องประกาศว่านี่ไม่ใช่อิสลามแต่ไม่มีเลยทุกคนไปจมปักไม่ดุนยาก็พักพวกตัวเองผลประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่มันชั่วร้ายเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแล้วมันก็เป็นอย่างที่นบีบอกซึ่งถ้าหากว่ามาบอกซอฮาบะห์หรือซอฮาบะห์ไม่เชื่อซอฮาบะห์ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนบีนะไม่น่าจะเชื่อว่ามันจะเกิดเพราะนบีเนี่ยให้เราเนี่ยหลุดพ้นมาจากไอ้สิ่งนี้แล้วอะการสักการะต่อรูปปั้นเนี่ยสักการะต่อคนตายเนี่ยหลุดพ้นมาแล้วแล้วนบีบอกชัดเจนว่าลาตัตตะกีดูกอบารีมัสยิดันอย่าเอากุโบร์ของฉันเป็นมัสยิดยาวกุโบสถ์ของบรรดาคนตายไปแล้วเป็นมัสยิดคือนบีบอกชัดเจนเลยและอย่าเลยเถิดต่อผู้คนต่างๆนานาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับมาสู่แนวทางเดิมๆวะฟีฮาซัซซะมันกะซีรุนฟิลมุสลิมีนมันตะชับบะฮะบิลกุฟฟาร์เชคบอกว่าในยุคเนี่ยมันมากมายเหลือเกินนะครับที่มุสลิมเนี่ยไปเรียนแบบพฤติกรรมของกุฟฟาร์ของบรรดากาเฟรมินชอร์กียีนวะกอร์บียีนไม่ว่าจะมองไปยังทางทิศตะวันตกหรือมองไปยังทางทิศตะวันออกเราก็เจอมุสลิมที่เรียนแบบพฤติกรรมของกาเฟรเราเจอแต่ชับบะฮาริยาลูนาบิริยาดิฮิมเราเห็นบรรดาผู้ชายของเราเรียนแบบผู้ชายของเขาวานิซาอูนาบินิซาอิฮิมเราเห็นบรรดาสตรีของพวกเรามุสลิมของพวกเราไปเรียนแบบพฤติกรรมของผู้หญิงของพวกเขาวัฟตะตานูบิฮิมแล้วก็เข้ามาร่วมผสมผสานความจริงและความเท็จไปกับพวกเขาฮัตตาอัลอัมรุบิบะดินนัสอัครอันคอรจูอันอิสลามจนกระทั่งว่าบางคนถึงขั้นออกจากอิสลามเลยวะตะกอดูอันนะฮูลายะติมุละฮุมตะกอดดุมวาฮิดารออิลลาบินับซิกิตาบิลลาวะซุนนะตินบีวะมันอัรฟันอิสลามอัสซะฮีหอัรฟะมาวะซะละอิลัยฮิมุสลิมูนฟิกุรูนอาคิเราะคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจนกระทั่งแบบมันน่ากลัวมากครับพี่น้องเชคอุลามะห์เนี่ยได้บอกเลยว่าในยุคสมัยนี้ที่คนเนี่ยปฏิบัติตามและเรียนแบบมากมายนะครับซึ่งอันตรายมากอันตรายมากเลยทีนี้มีเชคท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าเชคมานาวีแกได้เขียนถึงตัวอย่างต่างๆที่
คนในสมัยนี้ติดตามพฤติกรรมของคนสมัยก่อนผมจะยกตัวอย่างมา10ข้อให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็มาดูว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมในยุคของเราในปัจจุบันนี้ข้อที่1นะครับเชคบอกว่าอิตติคอซุลมัสยิดอะลัลกุบูรเอามัสยิดมาตั้งไว้บนกุโบร์คือสมัยก่อนเขาทำกันยะฮูดีและนัสรอเขาทำกันเอามัสยิดมาตั้งบนกุโบร์สมัยนี้ก็เอามาตั้งเช่นเดียวกันอย่างที่เราเห็นที่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาก็ดีหรือว่านี่คือประเทศไทยนะประเทศไทยมีสภาพแบบนี้อยู่ไปอินเดียพี่น้องกุโบร์อยู่ในมัสยิดเนี่ยติดกันเป็นเซเว่นบ้านเราเลยเวลาตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยเวลาจะไปละหมาดต้องดูต้องดูให้ดีนะว่ามีกุโบร์ไหมเพราะบางทีก็เผลอเข้าไปละหมาดในมัสยิดที่มีกุโบร์อยู่ในนั้นด้วยเพราะอินเดียเนี่ยเขาจะเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะฝังไว้ใกล้ๆกับมัสยิดเวลาละหมาดเขาจะเอาความดีของคนดีที่อยู่ตรงนั้นน่ะสื่อไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดก็จะถูกตอบรับการซิกรุลลอฮ์การอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านคนดีที่อยู่ในหลงกุโบร์ก็จะถูกตอบรับนี่คือความเชื่อของคนอินเดียไปเกือบทุกมัสยิดในอินเดียจะมีกุโบร์อยู่ในนั้นไปไม่หมดเลยอย่างบ้านเราเนี่ยเห็นโต๊ะตะเกียเห็นที่ไหนมันดูเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมมันเรื่องแบบมันเป็นเรื่องน้อยอ่ะแต่ถ้าไปที่ประเทศอินเดียหรือประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาเลยผมเคยเข้าไปที่นิซามุดดีนด้วยรู้จักนิซามุดดีนไหมศูนย์ใหญ่ของกลุ่มจะมาตับลิงครั้งแรกเลยที่ผมไปที่นิซามุดดีนเนี่ยตอนที่ไปประเทศอินเดียแล้วก็หลงทางคือคนที่จะไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเขาต้องมีนักเรียนมารับใช่ไหมครับมีนักเรียนมาคอยรับแต่ผมไปเองคือไม่มีใครรู้ฉะนั้นครั้งแรกที่ไปเนี่ยเครื่องบินมันไปลงที่นิวเดลีและนิวเดลีเนี่ยจะห่างจากมหาลัยผมนัตวาเนี่ย10ชั่วโมงนะครับต้องนั่งรถไฟ10ชั่วโมงก่อนจะถึงเราก็เข้าใจว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูป้ายรถเมย์คือรถเมย์ไปนั่งแท็กซี่ไปใกล้ๆแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ตอนนั้นเราก็เดินเคว้งคว้างตามถนนน่ะเดินอ่านป้ายอะไรก็ไม่ออกเป็นภาษาอุรดูหมดเลยถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินล่าแล้วก็มีอาหรับคนหนึ่งเข้ามาดาวะเข้ามาออกจากตับลีกนะเขานั่งรถมาเขาก็เรียกไปกับเขาก่อนไปที่นิดอมุดดีนผมยังไม่รู้จักว่านิดอมุดดีนคืออะไรมารู้ที่หลังว่านิดอมุดดีนเนี่ยเป็นสถานที่ที่กลุ่มคนดาวะเนี่ยเขาจะไปกันที่นั่นมีอยู่3ที่อ่ะมีที่อินเดียบังกลาเทศแล้วก็ปากีสถานที่คนดาวะเขาจะไปกันเขาบอกว่าถ้าเป็นอุลามะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องผ่านสถานที่3ที่นี้เท่านั้นพอไปถึงเนี่ยมันเป็นมัสยิดหลายชั้นเลยเป็นมัสยิดใหญ่แล้วคนเต็มไปหมดเลยครับผมคนเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็คือตัวอาคารที่เป็นมัสยิดที่พี่น้องดาวะพี่น้องจะมาตับลีเขาอยู่เนี่ยมันไม่มีหลุมกุโบร์นะอันนี้คือผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนิซามุดดีนเลยไม่ได้เกี่ยวกับการเขาเรียกหลุมกุโบร์ที่มีการทำชีริกกันคนละที่กันนะครับแต่เขาเรียกกันตรงนั้นว่านิซามุดดีนนิซามุดดีนนิซามุดดีนพอผมไปอยู่ที่นั่นเนี่ยผมก็ออกไปเดินเล่นนะเอากระเป๋าไปวางเอานู่นไปวางแล้วก็ออกไปเดินเล่นในอีกวันนึงพอเดินไปข้างหน้ามันมีเป็นรั้วกั้นแล้วก็มีคนไปกันเยอะมากเลยและในนั้นมีหลุมกุโบร์เล็กๆเต็มไปหมดเลยกุโบร์เนี่ยเล็กๆเหมือนกับสุสานเลยเหมือนเป็นกุโบร์ใหญ่ที่มีหลุมฝังศพเยอะๆแต่เชื่อไหมนั่นคือมัสยิดนั่นแหละคือมัสยิดของเขาไม่ใช่มัสยิดของนิซามุดดีนที่เป็นของยามาตับลีนะแต่เป็นมัสยิดของอุลามะท่านหนึ่งที่ชื่อว่านิซามุดดีนแต่มันแยกกันผมเดินเข้าไปจนกระทั่งไปอยู่ตรงที่หลุมที่ใหญ่ที่สุดและถูกประดับประดามากที่สุดแล้วก็มีผู้คนต่างไปยืนเอามือสัมผัสตรงนั้นมากที่สุดเลยแล้วก็เอาพวกดอกไม้เนี่ยเอาไปไว้แล้วห้ามใส่รองเท้าเดินเข้าไปต้องถอดรองเท้าแล้วก็มีคนเล่นดนตรีด้วยมีคนเล่นเป่าปีอยู่ข้างหน้าเล่นไอ้เราก็ไปนั่งดูเป็นชั่วโมงแล้วนั่งเขาทำอะไรกันเ
มีคนมาเอาบารอกัตเอานู่นเอานี่แล้วก็อ่านฮาซารัตลิซอมุดดีนอ๋อคนนี้เป็นอุลามะของเขาอ่ะชื่อนิดอมุดดินถูกฝังอยู่ที่นี่แล้วผู้คนก็มาเอาความจำเริญกันที่นี่คนที่มาที่นี่ทุกคนไม่มีใครละหมาดคนหวังพึ่งว่าอุลามะที่เป็นนิดอมุดดินเนี่ยเขาจะช่วยชาฟาอาให้เกิดขึ้นในวันเกียรติเนี่ยความบิดทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้จะถูกชาฟาด้วยกับคนดีคนนี้แล้วเขาไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดไม่ต้องทำความดีอะไรพอตายไปได้ชาฟาอาจากคนนี้ยามาตับลิกเนี่ยที่อยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งตรงนี้เพื่อที่จะดาวะคนให้ออกจากตรงนี้ให้มาละหมาดตรงนี้นี่คือจุดเดิมของเขาอ่ะเขาก็พยายามทำเต็มที่เลยนะแล้วมันใกล้กันมากเลยจนกระทั่งคนบอกว่านิซอมุดดีนก็เหมารวมว่ายามาตับลิกไปสักการะกุโบสถ์ด้วยอันนี้คือไม่ใช่เราก็ต้องพูดตามตรงไปตรงมานะว่าไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วที่มีการเอากูโบสถ์ไปตั้งไว้ในมัสยิดเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงๆแล้วเขาอ้างว่าที่ตั้งก็เพราะตามนบีมุฮัมมัดเพราะวันนี้กูโบสถ์นบีอยู่ในมัสยิดมะดีนะห์ถูกไหมฮะอ้างทำไมถ้านบีผิดจริงนบีไม่ให้ตั้งจริงทำไมกูโบสถ์นบีถึงไปอยู่ในมัสยิดมะดีนะห์ได้เราจะตอบว่าอะไรฟาติมาไปมาแล้วใช่ไหมเยี่ยมกูโบนาเบียงเยี่ยมแล้วใช่ไหมอยู่ในมัสยิดไหมครับอยู่ในมัสยิดขยายจริงๆแต่เดิมเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งไว้แล้วก็เกิดการขยายแล้วเกิดความขัดแย้งไม่ใช่เป็นที่พอใจของซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์ไม่พอใจให้ขยายทับกูโบนาเบียงนะแต่ตอนนั้นคอลิฟ้าเขาสั่งและกฎหมายของคอลิฟ้าเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้ความเห็นอะไรที่เสนอไปถูกตีกลับหมดถึงแม้ว่าจะถูกต้องก็ตามเขาก็ขยายแต่ไม่ได้พอขยายไปแล้วมันก็ขยายเลยฉะนั้นจะไปวันนี้จะไปเปลี่ยนสถานที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางทีเราก็พูดกันได้นะพูดกันได้ทำไมไม่เปลี่ยนล่ะทำไมคือไม่ต้องพูดคุณไม่ได้ไปอยู่ตำแหน่งนั้นถ้าคุณอยู่ตำแหน่งนั้นคุณอาจจะทำอะไรไม่เป็นเลยใบ้กินก็ได้ใช่ไหมโดนเชือดอีกต่างหากขัดแย้งเขาฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เชคมานาวีบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับอันที่สองคือตะทีมุงกูโบริสซอลิฮินการให้ความสำคัญกับกูโบสของคนดีมากกว่าคนทั่วไปจริงไหมจริงเอาอย่างนี้ไม่ต้องสร้างมัสยิดในกูโบหรอกเอาแค่ไปกูโบของพวกเราเนี่ยกูโบของคนดีมันจะถูกฝังไม่เหมือนกับกูโบคนอื่นเขาอะบ้านก็ไม้อิสังจะไม้อิสังไหมบ้านผมมหาหน้าเขาเรียกไม้อิสังที่นี่เขาเรียกอะไรฮะไม้อะไรไม้ที่ปักหลุมกูโบสเขาเรียกว่าอะไรที่นี่ไม้อิสังใช่ไหมมหาหน้าเนี่ยเขาเรียกไม้อิสังคนดีเนี่ยเป็นหินเลยครับเป็นหินไม่ใช่ไม้เป็นหินเป็นเขียนเป็นนายคนนู้นเป็นคนนี้เขียนสวยงามเลยนี่ก็คือการให้ความสัมพันธ์กับกูโบสของคนดีๆแล้วเอาดอกไม้ไปอะไรไปโรยเอาต้นไม้ไปปลูกสร้างให้มันสวยโอ้ใช่เลยไหมนี่คือแนวทางของคนในอดีตนะจะบอกให้เป็นแนวทางของยะฮูดีและนัสรอที่เขาประดับประดากูโบสถ์ผมเคยเกิดขึ้นกับชีวิตป้าเสียเราได้ไม่ต้องห่วงป้าของผมเนี่ยเสียแล้วผมก็ปกป้องแนวทางซุนนะให้มากที่สุดเลยพอละหมาดเสร็จก็ลุกขึ้นไปจับมัยยัดศพเดินออกเลยไม่ให้ใครอ่านแม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็เน็บดูอาไว้เรียบร้อยแล้วมีดูอาปริ้นออกมาเป็นแผ่นเลยให้อ่านแบบนี้นะใครมาที่หลวงก็คือต้องอ่านดูอานี้เท่านั้นเลยอ่านเสร็จผมก็ประกาศตรงนั้นเลยว่าไม่อนุญาตให้ใครเอาอะไรมาปักมาแปะมาติดมานู่นมานี่ใครเจอผมแน่ผมก็บอกตรงนั้นเลยเจอผมแน่ผมเอาจริงแน่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเลยทุกคนได้แต่ยืนมองผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้ปกป้องแนวทางที่เป็นซุนนะท่านนบีกลับบ้านไปเช้ามาปักเต็มเลยไม้เมยมาจากไหนดอกมงดอกไม้เต็มหลุมเลยตกใจเลยนี่ใช่หลุมป้าเราหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานไม่มีเลยนี่คนเป็นอย่างนี้จริงมันเป็นแนวทางของคนในอดีตอ่ะซึ่งนบีเนี่ยทำลายไปหมดแล้วเราไปมักกะเราไปมะดีนะห์เนี่ยเห็นไหมครับกูโบสมันเรียบแล้วอ่ะมันเอาหินตั้งอันนี้เป็นจุด
คนตายตรงนี้ตรงนี้นี้แต่คือมันถูกเรียบไปหมดแล้วแต่แนวทางนี้ถูกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งถูกกลับมานำมาใช้อีกครั้งหนึ่งการให้ความสำคัญไอบาดะตุกุบูริศอลิฮีนสักการะต่อหลุมกุบูรของคนดีก็มีแล้วสักการะก็คือการไปละหมาดให้ไปนู่นไปนี่เยอะแยะมากมายที่เราเห็นกันในอยุธยาในโต๊ะมะขามที่อยู่ที่ไหนฮะโต๊ะมะขามอยู่ตราดโต๊ะระยองอยู่ที่ไหนโต๊ะระยองอยู่ไหนระยองโต๊ะระยองก็ต้องอยู่ระยองอะครับผมโต๊ะมึงมาใหม่โต๊ะนี่น้องใหม่ครูซ้ายไม่ใช่หรอครูซ้ายมีโต๊ะใหม่อะไรอะโต๊ะอะไรเนี่ยนั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นความชั่วร้ายมากเลยมันมากกว่ามันมากกว่าบิดอะห์หลายๆขั้นเลยนะฮะแต่ว่าเราน้อยคนที่จะพูดแล้วก็เอาจริงเอาจังในการที่ปราบปรามแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของคนพื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาได้เงินเยอะนะเวลาคนไปเยี่ยมทีเขาได้ขายพวกดอกไม้ขายพวกไก่ขายพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไปถวายกับโต๊ะนั่นนะเยอะมากเลย เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแนวทางนี้ข้อที่4นะครับยาลูชาวมีมาลิดินนบีวัสซอลิฮินอาจาตตุกอมุลฮาอิฮติฟาลาตคือเอาวันประสูติของนบีวันละวันประสูติของบรรดาคนดีๆทั้งหลายเนี่ยมาเป็นวันละวันเกิดอิสลามเราไม่เคยมีวันเกิดเลยนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยก็ไม่เคยสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ต้องมาสร้างงานรื่นเริงในวันเกิดไม่มีเลยวันบอกอย่างเดียวคือถือศีลอดวันจันทร์แล้วก็ไม่ใช่ปีละครั้งนะทุกจันทร์แค่นั้นเองแต่แนวทางเนี่ยเป็นแนวทางของนะซอรอแนวทางการให้ความสำคัญของวันเกิดอย่างวันประสูติของเยซูเขาอะเขาให้ความสำคัญและมุสลิมเราก็เอามาเป็นแนวทางของเรามาสร้างวันเกิดให้นบีมาสร้างวันเกิดให้กับบรรดาอุลามะสร้างวันเกิดให้กับตัวเองเกิดขึ้นแล้วแนวทางนี้อิตติคอดุสวัรวะตะมาซิลลิดิกรอลิอาวิซีนะอาวิลิลมุบาฮะฟิลบุยูตวัลมะอาบัตวัลบุยูตอีกแนวทางหนึ่งที่มันกลับมาถูกใช้ในสังคมมุสลิมเราคือการประดับประดาบ้านด้วยกับรูปภาพต่างๆนานาหลายบ้านของมุสลิมเราเอารูปคนมาประดับประดาเอารูปสัตว์มาประดับประดาแม้กระทั่งเอาอายะห์กุรอานมาประดับประดาทั้งหมดไม่ใช่แนวทางอิสลามแม้กระทั่งอายะห์กุรอานนะก็ไม่ใช่แนวทางอิสลามแล้วอันนี้เป็นข้อตำหนิของบรรดาอุลามะที่เขาบอกนะครับเราจะเห็นบางพื้นที่เนี่ยที่มีอัลลอฮ์และมุฮัมมัดอยู่เท่ากันเขาบอกว่ามันเป็นแนวทางที่เป็นบิดอะห์เลยนะเราติดอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเท่ากันเลยเนี่ยเพื่ออะไรให้สถานะเท่ากันเลยเนี่ยอัลลอฮ์กับมุฮัมมัดไม่ได้เท่ากันนะครับอัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามุฮัมมัดคือเป็นนบีเป็นบ่าวแต่หยิบมาอัลลอฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮ์มุฮัมมัดแล้วก็ติดเป็นอะไรไม่ใช่ติดป้องกันอะไรติดประดับประดาเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นในอดีตในยะฮูดีและนอซารอถ้าไปในโบสถ์ของคริสเตียนเนี่ยหรือว่าไปในโบสถ์ของยิวเนี่ยจะมีพวกเนี้ยเยอะแยะพวกรูปพวกแกะสลักพวกอะไรของเขาอ่ะเขาจะประดับประดาเรื่องพวกนี้เยอะแต่อิสลามเราอ่ะมัสยิดที่นบีสร้างมาไม่มีอายะห์กุรอานมาติดไม่มีบ้านคนที่เอาอายะห์กุรอานมาติดนี่ไม่มีกุรอานไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้มาประดับประดาสร้างเป็นอักษรสวยงามไม่ใช่กุรอานเอามาเพื่อเป็นทางนำหลายคนเนี่ยไม่ได้ภูมิใจว่ากุรอานเป็นทางนำแต่ภูมิใจว่ากุรอานเนี่ยติดกรอบแล้วมันอะไรครับใช้ได้ทองปักสวยงามและแปะภูมิใจแต่นั่นเป็นแนวทางของยะฮูดีและนัสซารา แนวทางถัดมานะครับตะบารุตวะลิตติบาอุลมาวฎอตอัลลาตีอะห์ดะซูฮาลิอิคราจิลมัรอะห์อันฮิยาบิฮาผู้หญิงของเราในปัจจุบันมีความกล้ามากขึ้นในการแสดงตัวตนในการแสดงตนอันนี้เป็นแนวทางของ
ของคริสเตียนแนวทางคริสเตียนคือพยายามที่จะให้ผู้หญิงมีความเสมอภาคกับผู้ชายในที่สาธารณะนั่นหมายความว่าอะไรนะทำตัวเองให้เป็นที่สาธารณะได้อย่างโดยชอบธรรมซึ่งอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนแล้วก็รักษามุสลิมของเราไม่ให้มีการตะบารุษตะบารุษคือการแสดงตัวตนออกมาชัดเจนไม่ดีนะคือการเปิดเผยเอาเราะเนี่ยคือการตะบารุษทั้งหมดเลยเชคในอดีตนะครับในอุลามะในสมัยก่อนบอกว่าอะไรผู้หญิงเนี่ยคือเอาเราะนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นส่วนที่ต้องถูกเก็บปกปักรักษาเอาไว้ไม่ใช่เอามาเปิดเผยต่อหน้าผู้คนแต่เดี๋ยวนี้ดูใน Facebook หรือว่าดูใน YouTube หรือว่าในสถานที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยผู้หญิงถูกนำมาเสนอให้มีไม่มียางอายต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นความชอบธรรมที่ผู้หญิงต้องออกมาด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมนั่งดู YouTube อยู่ YouTube หนึ่งเป็นนักศึกษาจอร์แดนมุสลิมเราเนี่ยคนใต้นะเป็นนักศึกษาจอร์แดนเขาทำคลิปทำ YouTube นะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่อยู่ใน3จังหวัดดูว่าพูดภาษาอาหรับได้ไหมผมก็นั่งดูเขาก็ไปเจอผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หญิงปิดหน้าเขาก็เข้าไปใกล้ๆเลยเข้าไปสอบถามนู่นนี่นั่นผู้หญิงบางคนอัลฮัมดุลิลละห์เขาเรียกว่าอะไรเขามียางอายเขาเรียนมาเขามีอาดับมีอะไรเขาพยายามผลักตัวเองออกไม่ยุ่งไม่อะไรผู้ชายคนเนี้ยที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็ไปนั่งใกล้ๆเขาพยายามเข้าไปเรียกเอ้ยมานี่มานาตตาอ่านตาอ่านไปเรียกผู้หญิงมานี่เรียกคือไม่มีการรักษานางเลยนี่เป็นแนวทางใครอิสลามไม่ได้สอนเลยแบบนี้แล้วไปเรียนเมืองนอกเมืองนาไปเรียนอยู่จอร์แดนดีกรีศาสนาเนี่ยกลับมาทำแบบนี้กับน้องๆสาวของเรานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะในยุคปัจจุบันนะครับอัลกินาอุลมาจินวัสซีนิมาวัลมัสรอวัติลฟาสอะลาฮิยะติฮีแล้วก็ปรากฏในเรื่องของบทเพลงเกิดขึ้นมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับดาดดื่นเลยอัลอิคติลาตวัสซุฟูรวัสซะฟารุลมัรอะบิลามะห์รอมแล้วก็การเดินทางของสตรีโดยปราศจากมะห์รอมก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยมีนี่เป็นแค่ตัวอย่างนึงนะครับเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นแนวทางของคนในอดีตที่ถูกนำมาปฏิบัติในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกและเราจะเห็นถึงความทวีคูณของการปฏิบัติมากขึ้นตามคนรุ่นก่อนๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรานี่จะปฏิบัติตามพวกเขาจนกระทั่งว่าเรานี่จะเข้ารูแย้เลยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตัตตะบิอันซุนนัลลาดีนะมินกับลิกุมชิบรันบิชิบลินดิรออันบิดิรออินพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะปฏิบัติตามแนวทางของคนที่มาก่อนหน้าพวกท่านคืบต่อคืบศอกต่อศอกนะครับฮัตตาลาดะคอลูฟีจอฮริดอบบินจนกระทั่งว่าตามลงรูแย้เลยคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าจนกระทั่งว่าตามลงรูแย้เลยนี่เป็นคำที่บ่งชี้ว่าทุกอย่างที่เขาทำเราจะตามหมดเลยเสื้อผ้าการแต่งตัววิธีพูดตามหมดเลยมุสลิมเราตอนนี้แทบจะไม่ให้สลามกันแล้วด้วยเจอกันในบนท้องถนนเจอกันในโรงพยาบาลเจอกันในบริเวณที่สาธารณะยักคิ้วอยู่ตายอย่างเดียวไม่มีการให้สลามเลยแนวทางของเราเนี่ยตามเขาหมดเลยมุสลิมในปัจจุบันตามหมดเลยตรงนี้อุลามะบอกมันยากเหลือเกินที่เราจะกลับมาสู่อันฮักแนวทางที่เที่ยงตรงอิบนุกอยิมนะครับลูกศิษย์ของชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือหัวใจตัวเราเองนับตัวของเราเราต้องนำพาตัวของเราเนี่ยกลับไปหาอัลฮักเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมคือความบริสุทธิ์ของอิสลามซึ่งมันมีหลักฐานมีการปฏิบัติของท่านนบีแล้ว
มีการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์มีคำสอนคือทุกอย่างมันอยู่ครบแล้วอัลฮักนี่มันอยู่ครบแล้วที่เหลือก็คือพานับพาจิตใจของเราไปให้ถึงฮักให้ได้และอิบนุกอยยิมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเหมือนว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีภูเขาเส้นทางที่จะกลับไปสู่ฮักเนี่ยมันต้องเจอภูเขามันต้องเจอหวักหนามมันต้องเจอโจรปล้นมันต้องเจออะไรอีกมากมายกว่าจะไปถึงฮักแล้วหัวใจเราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาเองสร้างภูเขาขึ้นมาเองสร้างกำแพงขึ้นมาเองสร้างกวางหนามขึ้นมาเองสร้างโจรปล้นขึ้นมาเองสร้างแนวทางที่มันลำบากขึ้นมาเองกว่าจะไปถึงฮักและหลายคนนะครับที่เอาหัวใจเนี่ยไปถึงฮักเนี่ยหลายคนพ่ายแพ้อดทนไม่พอพยายามไม่พอบริสุทธิ์ใจไม่พอสุดท้ายก็ล้มเหลวมันไม่ได้มาจากสิ่งใดเลยนอกจากหัวใจเราเองอิบนุกอยยิมบอกมีแต่คนที่จะมีความบริสุทธิ์ใจอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต้องการได้สัจธรรมจริงๆภูเขาสูงขนาดไหนกว้างน้ำจะมากขนาดไหนเขาฝ่ามันไปได้เลยและจะไปเอาสัจธรรมมาได้นี่คือสิ่งที่อุลามะได้บอกเอาไว้นะครับในยุคสุดท้ายต้องทำแบบนี้พี่น้องแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวเอาแค่เรื่องการแต่งตัวเนี่ยคุณต้องใช้หัวใจบริสุทธิ์นะคุณถึงแต่งตัวแบบเป็นอิสลามได้เอาเรื่องแค่เรื่องการแต่งตัวนี่มันง่ายสุดแล้วนะแต่งตัวแบบอิสลามแต่งตัวเป็นยังไงพี่น้องส่องกระจกตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าดูแล้วเป็นมุสลิมไหมนั่นแหละอิสลามดูแล้วเป็นมุสลิมไหมเคยใช่มุสลิมเนี่ยเขาเรียกอะไรขอบเขตเนี่ยเอาร้อของเขาผู้ชายเนี่ยคือสะดือหัวเข่าใช่ไหมมารสนาก็บอกเลยหัวเข่ามาหน่อยนึงก็แล้วแต่บางคนบอกใส่อะไรก็ได้แค่ปิดสะดือแล้วหัวเข่าพี่น้องลองส่องกระจกดูคุณเป็นมุสลิมไหมคนมองคุณปั๊บรู้เลยไหมเป็นมุสลิมหรือว่าเอ้ยมองแล้วนี่มันดาราเกาหลีนี่วะใช่ไหมนี่มันแอดพี่แอดแน่เลยเพื่อชีวิตเนี่ยคนแต่งอะไรเนี่ยคุณกำลังจะแสดงตัวตนคุณออกมาแบบนั้นเลยถามว่าเราแต่งใส่ยีนทั้งกับยีนแบบนู่นนี่นั่นเพื่ออะไรเพราะคุณนิยมชอบแบบนั้นนะคือชอบแบบไหนอะชอบแบบกลุ่มเขาชอบกันอะไม่ว่ากลุ่มฮาร์เลย์กลุ่มแอดคาราบาวหรือกลุ่มใครก็แล้วแต่คือเราชอบเราจริงแต่งตัวแบบนั้นกลุ่มเกาหลีอะชอบเกาหลีแต่งตัวแบบฝรั่งชอบแบบฝรั่งนั่นมันสะท้อนความเป็นตัวคุณออกมาให้เห็นเลยผมเคยคิดจะแต่งตัวแบบนั้นนะแต่มานึกอีกทีไม่เอาดีกว่าเพราะเราแต่งตัวนี่เราแต่งไม่ได้เพราะพวกเขาอะเราแต่งเพื่อที่คนจะได้รู้ว่าเออเราเป็นมุสลิมเอาใส่โต๊ะดีกว่าเอาใส่เสื้อปากีดีกว่าใส่อะไรก็ตามที่มันแบบออกมาดูเป็นมุสลิมอะเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปตามแนวทางเขาเพราะเรามีเอกลักษณ์ในความรักพระเจ้าของเรารักศาสนาของเราก็เปลี่ยนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยเรานะครับวางบทบัญญัติเรื่องการไว้เข่ามาไว้เข่านี่คือใครไว้เข่านี่ก็คือจะไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วในปัจจุบันเนี่ยมีหลายศาสนาเขาก็ไว้เข่าแต่เขาไว้เป็นแฟชั่นเขาไว้เล็มนู่นตัดนู่นนี่นั่นและมันสวยงามแต่มุสลิมเนี่ยคือเอาฟูลิฮยาเนี่ยคือปล่อยเลยเข่านี่ปล่อยอย่างนั้นคือปล่อยบางคนบอกโอ้โหดูแล้วมันกังดูแล้วน่าเกลียดดูแล้วมันพวกแบบปะบุญจิ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่คุณไม่ต้องสนใจเพราะสิ่งที่คุณทำคือคุณต้องการทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจแค่นั้นนั่นคือแค่เรื่องแต่งตัวคุณก็ต้องใช้หัวใจที่บริสุทธิ์คุณถึงทำได้จริงๆคนที่แต่งตัวแบบอิสลามไม่ได้เนี่ยคือเขาไปสร้างภูเขาลูกโตๆแล้วปีนไปไม่ถึงอะสร้างคือสร้างมันด้วยกับจิตใจของคุณเองเลยสร้างจิตใจคุณต้องพยายามเลยพยายามอย่างมากมายอุลามะบอกว่าอยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ยในยุคที่เราพยายามจะกลับไปหาฮักเนี่ยพยายามเข้าหาตามอุลามะไว้ใช้ชีวิตตีคู่กับอุลามะสนับสนุนอุลามะอยู่ร่วมกับอุลามะผลักดันอุลามะร่วมกับอุลามะทุกเรื่องเพราะอะไรอิบนุมัสอูดบอกว่ามันจะอากะบิลฮักฟักบัลมินหัวอิงแค่เนบะอีดันบะกีดัน
ใครก็ตามนะครับที่ไปอยู่ร่วมกับอุลามะเนี่ยอุลามะเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการรับสัจธรรมอยู่ตลอดเพราะเขาอ่านหนังสือเขาวนเวียนอยู่กับเรื่องราวศาสนาเราไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยพอรับสัจธรรมมันก็เด้งมาโดนเราด้วยเราก็ได้สัจธรรมไปด้วยอย่างน้อยชีวิตเราก็ไม่บาปพอเราจะทำบาปเขาอาจจะเตือนทันทีอย่าไม่ดีไม่เอาไม่เอาเนี่ยอยู่ใกล้อุลามะชีวิตเราก็จะปลอดภัยด้วยนะครับ ก็ฮัมดีละครับผมก็อยากจะเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าสัญญาณวันสิ้นโลกในเรื่องราวของการปฏิบัติตามแนวทางของคนก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราต้องมองข้ามเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของเราเลยและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอิสลามนั้นบะดาอัลกอรีบซะยะอูดุกอรีบันอิสลามนั้นมาด้วยกับการแปลกหน้าในสมัยก่อนยะฮูดีนะซอลอเป็นที่รู้จักกันแต่อิสลามมาถึงแปลกกว่าคนอื่นเขาไว้เขาก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่งตัวก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะกีดะห์ก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเรื่องมารยาทในการพูดก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาสอนวิธีการพูดสอนทุกอย่างไว้หมดแล้วอิสลามสมบูรณ์เลยเสร็จแล้วอิสลามก็ทำให้ผู้คนรู้จักเสร็จแล้วอิสลามก็จะกลับไปในสภาพที่แปลกหน้าอีกเพราะมุสลิมกันเองกลับไปเอาวิถีการดำเนินชีวิตของยะฮูดีและนัสรอฉะนั้นวันนี้ใครที่ดำรงตามมุสลิมตามอิสลามแบบบริสุทธิ์ใจนะคุณจะอยู่ในสภาพที่แปลกหน้าไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณไม่ด่าเหมือนคนอื่นเขาคุณไม่ดินทางเหมือนคนอื่นเขาคุณไม่รับเงินเหมือนคนอื่นเขาคุณทำอาชีพเหนื่อยแต่ไม่ได้อะไรเลยเหมือนคนอื่นเขาทำความดีแต่ไม่เอาหน้าเอาตาเหมือนคนอื่นเขาเรียนรู้ศาสนาอย่างจริงจังจนกระทั่งคนอื่นแปลกใจนั่นคือกอราบะกอรีในยุคสุดท้ายฮัมดีลาก็หวังว่าวันนี้พวกเรานั้นจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้เรามีความเชื่อมั่นในแนวทางของท่านนบีแล้วเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อย่าชะล่าใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของเราพี่น้องของเราด้วยกับการที่เราปฏิบัติจากตัวของเราสั่งให้คนละหมาดสั่งให้คนแต่งตัวสั่งให้อะไรก็แล้วแต่ตัวเราเองต้องทำเป็นแบบอย่างให้เขาดูนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็ฝากพี่น้องไว้วันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ได้เวลาละซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู